จะให้เปลี่ยนเป็นคันซี่เหรอแม่ได้ข่าวมาจากไหนเลยว่าจะเปลี่ยนเปลี่ยนคงไม่ใช่คันซี่นะครับจ้าจ้าไอร่าไอร่าไอร่าอยู่ไอร่าอยู่ยังรักไอร่าอยู่ครับฝันไปอีกแล้วอ่ะมาพี่ก็ลงมารับข่าวนะครับก็ถือว่ารับไปแล้วนะฮะรับระเบิดไปแล้วนะรับระเบิดรับระเบิดไปก็ไม่หลุดนะครับไม่หลุดวอลุ่มก็ดรอปลงนะฮะในทางเทคนิควอลุ่มก็เมื่อวานวอลุ่ม 37,000 วันนี้วอลุ่มประมาณสัก 34,000 นะฮะก็ถือว่าเป็นการปรับฐานนะครับจากการที่ขึ้นไปชนแนวต้านนะครับแถว 1,305 ซึ่งครั้งแรกโดยปกติอ่ะก็ต้องคอเรคชั่นอยู่แล้วนะครับมันต้องไม่ผ่านอยู่แล้วมันต้องให้เกียรตินะครับลงมาก็ไม่หลุดนะครับ 1,277 นะครับถ้าแบบนี้ก็คือเป็นท่าที่ควรที่จะนะครับควรที่จะขึ้นต่อใช้คำว่าควรที่จะขึ้นต่อไม่ถึงว่าวันจันทร์วันอังคารเนี่ยมันควรจะขึ้นไปนะฮะอันนี้ขึ้นไปมันจะออกท่าไซด์เวย์เราก็ต้องมาดูว่ามีใครช็อตหรือเปล่านะฮะไม่ถึงว่าเวลาช็อตเนี่ยเขาจะวางช็อตเวลามันไซด์เวย์นะครับต่างชาติมีขายไหมอะไรจำนวนเนี่ยนะครับเราประเมินว่าคนที่ทำให้หุ้นลงเนี่ยคือสถาบันในประเทศเท่านั้นนะครับเพราะนั้นถ้าสถาบันในประเทศไม่ขายนะฮะเราเชื่อว่าหุ้นมันไม่ลงนะฮะยังขึ้นไม่จบนะฮะก็ยังจะขึ้นต่อไปนะครับแนวต้านต่อไปก็1320นะครับ1330นะครับดูไปเป็นสเต็ปสเต็ปนะครับส่วนหุ้นก็เหมือนที่พูดไว้เมื่อเช้าว่าหุ้นที่เป็นส่วนของบิ๊กแคปทั้งหมดก็จะสลับตัวขึ้นนะครับวันนี้ก็จะเห็นว่าเป็นบีบีเอลกับเคแบงค์นะครับสลับตัวขึ้นมาเพื่อประคองเซตไว้นะฮะแล้วก็หุ้นระดับกลางแจ๊สทรูบีแลนด์พวกนี้ก็ปรับฐานนะครับหลังจากที่เล่นมาช่วงอาทิตย์นะฮะก็หยุดก็กลับไปเล่นตัวเล็กตัวเล็กๆก็จะเป็นพวกของที่เล่นค่อนข้างดูแรงหน่อยนะฮะทิปโก้อะไรพวกนี้นะครับก็จะมานะครับเล่นไม่เป็นก็อย่าไปเล่นกับเขานะครับถ้าเล่นเป็นก็คงต้องขายแล้วมั้งไอ้นะครับกระบงกระเบื้องอะไรนะครับทีมตลาดก็จะเป็นอยู่ลักษณะแบบนี้นะครับคราวนี้ถ้าเราดูว่าถ้าหุ้นจะขึ้นต่อเนี่ยก็ต้องวนกลับมาที่หุ้นใหญ่อยู่นะต้องวนกลับมาเล่นหุ้นใหญ่เพื่อดึงเซตให้ผ่านนะครับ1,305 ไปนะฮะในวันผมว่าวันจันทร์ที่คุณจะไม่ได้แล้วนะครับคงเป็นวันอังคารนะครับถ้าจะผ่านก็ต้องผ่านวันอังคารขึ้นไปถึงวันพุธพฤหัสศุกร์ลงอีกทำนองเนี้ยเป็นไปลักษณะแบบว่าตลาดลักษณะของหุ้นที่เป็นการรีบาวด์นะครับก็จะขึ้นต่อได้อีกนะครับคราวนี้ในทางเทคนิคมันบอกว่าถ้าวันจันทร์มันลงเลยแต่มันจะไม่ดีแล้วนะนะครับนี่คือเทคนิคก็คือว่าเราต้องดูมันทำแล้วอย่าไปทำตามมันแต่ตอนมันบอกให้เราทำนะฮะแล้วเรามันทำแต่เราทำช้าเนี่ยเราก็จะมีปัญหาทุกสเต็ปเลยสมมติว่ามันต้องซื้อมาตั้งแต่วันที่3วันที่6มกราแล้วเราไม่ได้ซื้อเนี่ยเรามาซื้อแถวนี้เนี่ยเราจะมีปัญหาตลอดนะครับเพราะเรากลัวขาดทุนถูกไหมครับค่ะก็ต้องทำให้ถูกคราวนี้ถ้ามันสั่งขายขึ้นมานะครับกรณีที่มันปิดแล้วหลุด1,274นะครับจุด33เนี่ยนะฮะอันนั้นเราก็ต้องลดน้ำหนักการลงทุนลงไปนะครับเพื่อลงไปข้างล่างเพราะว่าแสดงว่า1จบจะลงไป2อันนี้2เนี่ยมันบอกว่า2ห้ามหลุด1ก็คือมันก็จะลงไปมันสามารถลงไปได้นะครับที่1,200ใหม่เพื่อไปทดสอบใหม่หรือลงมาแค่1,220อะไรก็ได้นะครับแล้วมีสัญญาณซื้อกลับขึ้นมานะครับแล้วถึงขึ้นไปครั้งที่จบแต่ถ้ามันลงไปแล้วหลุดล่ะถ้าหลุดมันก็บอกว่าที่นับขึ้นมาเนี่ยคือมันก็คือจบแล้วนะการขึ้นรอบนี้ก็จะลงต่อเราก็ต้องตามไปเป็นสเต็ปสเต็ปแต่การวิเคราะห์แบบนี้ใครก็วิเคราะห์ได้ถูกไหมครับค่ะมันต้องให้น้ำหนักนะฮะน้ำหนักเราให้น้ำหนักว่าไม่หลุดตรงนี้ยังไม่หลุดนะครับยังขึ้นต่อไปแล้วก็จะปรับฐานประมาณสักครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็จะขึ้นต่อไปประมาณสักเดือน2เดือนตำแหน่งเนี้ยนะครับค่ะแต่การเช็คก็ต้องตามเช็คไปเรื่อยๆนะครับให้ตลาดมันบอกแล้วเราทำนะฮะรอให้ตลาดบอกนะฮะให้ตลาดบอกแล้วก็ทำคือเราจะไปคาดเลยว่าอย่างนู้นแบบนี้อย่างผมเข้ามาที่ทีเฟกแล้วกันถ้าเป็นตัวอย่างที่ดีซึ่งเราบอกว่ามันยังเป็นรองอยู่นะมันไม่ใช่ช็อตใช่ไหมครับมันยังไม่หลุดเส้นเทรนไลน์เลยนะครับเทรนไลน์ของตัว S เนี่ย120นาทีนะในเทรนไลน์ของมันเนี่ยมันก็อยู่ที่866นะครับมันไม่ยังหลุดเทรนไลน์ก็ยังไม่หลุดนะครับเทรนไลน์ไม่หลุดนะครับแล้วถามว่าช็อตได้ไงนะฮะคือมันยังไม่ใช่เวลาช็อตเพราะผมเห็นวันนี้ช็อตกันเยอะมากนะครับแล้วก็ช็อตตามข่าวช็อตลงไปแนวรับมันก็อยู่ที่ถ้ามันเช้าให้ไว้คือ870ถูกไหมครับครั้งแรกลงไป 870.1 ตอนบ่ายลงไป 870.2 เพราะแนวรับเนี่ย 870.2 เนี่ยเป็นแนวรับที่แข็งแกร่งนะฮะพอครั้งที่3จะไม่ลงไปแล้วก็แสดงว่าถ้าเราอ่านฟิวเจอร์แบบนี้นะครับ
ตอนนี้ฟิวเจอร์ยังมีดิสเคาท์อยู่ประมาณ6จุดนะครับโดยปกติถ้า10จุดเนี่ยก็จะลงไปหลุดเหมือนกันก็แสดงว่าฟิวเจอร์เนี่ยยังสู้อยู่นะครับยังสู้ที่จะขึ้นอยู่นะครับก็ยังเป็นหลองอยู่นะครับยังไม่ได้เป็นช็อตนะครับอันนี้ถ้าเราจะเล่นแบบฟอลโลเออร์ในเทรนใหญ่ก็คือเราต้องรอให้มันผ่านนะครับ885 885.9 เห็น 885.9 ก็เป็นฟอลโลรอบนี้ถ้าขึ้นไปแล้วผ่านแล้วจะผ่านเลยนะครับ 885.9 นะครับผมว่ายังไงก็ยังไม่ใช่ช็อตนะฮะยังเป็นหลองอยู่นะครับเป็นหลองนะค่ะฟิวเจอร์ก็ยืนทรงๆตอนท้ายวันศุกร์นี้ก็ลักษณะมันเล่นอย่างเงี้ยแต่วันมันก็ได้เยอะนะค่ะ870ขึ้นไป881นะฮะเด้งขึ้นไปนะครับลงมาอีกเมื่อกี้870 871ขึ้นไป877นะฮะมันก็หลายรอบนะคือย่อลองมาย่อลองมาทำว่าทำไมย่อลองก็คือเราเนี่ยตราบใดอย่างน้อยต้องถ้าเราจะช็อตเนี่ยจะเด้งช็อตเนี่ยต้องขอให้หลุดเทรนไลน์ก่อนนะครับคืออย่างนี้ตอนนี้ผมคิดว่ามันมีการสับสนอยู่ในเทคนิคของเซต50นะฮะกับเซตนะฮะคือในฟิวเจอร์เนี่ยคือมันไม่ทำไฮแต่เซตมันทำไฮถ้าคุณม่อนจำได้นะครับเซตเนี่ยมันขาวขอดมันทำไฮสูงกว่ามันขึ้นไป1,305ใช่ไหมครับแต่ฟิวเจอร์มันไม่ทำนิวไฮนะครับมันไม่ทะลุนะครับมันไม่ทะลุ885นะเพราะฉะนั้นคนก็สับสนนะว่าตกลงแล้วมันทำนิวไฮหรือเปล่าปกติฟิวเจอร์มันต้องเป็นตัวนำไหมนะฮะใช่คราวนี้เราดูว่าตอนฟิวเจอร์ที่มันไม่ทำอยู่ที่885เนี่ยมันมีดิสเคาท์เยอะมากเลยเป็น10จุดแสดงว่ามันมีคนบางกลุ่มเนี่ยพยายามกดไม่ให้ผ่านถูกไหมครับไม่ใช่ธรรมชาติเนี่ยมันต้องไป888แล้วถูกไหมครับมีคนพยายามที่จะช็อตซึ่งผมพูดบ่อยๆว่าถ้าคุณมีเงินเนี่ยคุณสามารถจะทำให้ฟิวเจอร์เนี่ยนะครับมันลง10จุด20จุดเนี่ยในระยะเวลาสั้นๆเนี่ยคุณทำได้นะครับแต่ถ้าคุณไม่สามารถที่จะฝืนเทรนได้หรอกตราบใดถ้าเทรนมันยังเป็นขาขึ้นอยู่คุณไปฝืนมันเนี่ยคุณก็จะถอยช็อตไปเรื่อยๆสุดท้ายคุณก็หมดตัวนะฮะคุณยังฝืนคือคนที่ช็อตเนี่ยผมคิดว่าเขาฝืนเทรนอยู่นะฮะค่ะคืออย่าไปฝืนเทรนนะครับค่ะผมไม่ทราบว่าใครนะผมพูดรวมๆเพราะวันนี้ผมก็ยังไม่เห็นว่าใครทำอะไรนะฮะผมยังไม่เห็นตัวเลขนะครับแต่ผมพูดแค่คือพูดให้กับนักลงทุนที่ฟังเราค้าเราเนี่ยฟังเท่านั้นนะครับเราไม่พูดถึงคนอื่นนะครับว่ามันยังไม่ใช่ช็อตโดยเหตุผลอะไรเป็นการวิเคราะห์ทางเทคนิคแต่เซตถ้าปิดแค่1295นี่ก็ถือว่าการนับขึ้นต่อขยายจะขึ้นไปอีกตอนนี้นับเป็น1แล้วนับ2นะครับจะขึ้นเป็น3 4 5เพราะนั้นการขึ้นของหุ้นรอบนี้นะครับจะขึ้นไปอีก1ครั้งคอลเลกชัน1ครั้งแล้วก็จะขึ้นไปอีกครั้งนึงแล้วก็จะจบนะครับแล้วคราวนี้ก็จะปรับฐานใหญ่นะฮะลองจดไว้นะครับจดแล้วดูลองวาดภาพตามไปนะฮะปรับฐานใหญ่คือปรับลงใช่มั้ยคะมันจะลงประมาณ1 half ของที่มันขึ้นมาก็คือขึ้นมาจาก 1,200 ผมยกตัวอย่างนะครับว่ามันขึ้นมาจาก 1,205 แล้วมันขึ้นไปจบที่ 1,350 1,360 ผมสมมุติตัวเลขนะครับเท่ากับว่ามันขึ้นมาประมาณ160จุดมันจะลง80จุดนะฮะค่ะมันก็จะลงมา 1,280 แล้วก็จะขึ้นอีกครั้งนึงที่ทำนิวไฮของตรงที่ลงมานะครับแล้วก็ถือว่าการปรับฐานการรีบาวด์รอบนี้ก็คือถือว่าจบนะครับค่ะในส่วนของทรูนะคะเมื่อเช้าที่พี่นิพนธ์บอกว่าอาจจะรอย 785770 ฮะครับเมื่อสักครู่ก็แตะไปตรงบริเวณนั้นหมายความว่าไงคะคือเวลาเราดูเนี่ยนะครับเราดูว่าวันนี้ทรูลงเนี่ยน้ำหนักของทรูยังมีวอลุ่มอยู่นะครับจริงๆแล้วทรูเนี่ยมันเบรก50คือมันไปทดสอบนะครับทดสอบแนวต้านนะครับในขณะเดียวกันที่ไอซ์ไซมันก็ผ่าน50มันทดสอบ50ผ่านไปโดยปกติแล้วมันจะย่อหลุดลงมาอีกครั้งหนึ่งนะผมเชื่อว่าทรูเนี่ยนะครับวันนี้วอลุ่มยังมากอยู่แสดงว่ามันเป็นการขายของคนกลุ่มหนึ่งเรียกว่าการเทคโปรฟิตนะครับของคนที่ซื้อมาจากข้างล่างเลยเขาเทคโปรฟิตเราต้องดูวันนี้ถามว่าเราซื้อไหมเรายังไม่ต้องซื้อเราต้องดูต่ออย่างน้อยวันจันทร์1วันว่าวอลุ่มทรูเนี่ยได้ลดลงไปนะครับมันจะขึ้นหรือจะลงไม่รู้แต่วอลุ่มมันต้องหายไปนะครับในปริมาณที่พอสมควรนะครับมันก็จะบอกว่าการขึ้นของทรูรอบนี้คือยังไม่จบยังขึ้นต่อไปบริเวณ9บาทประมาณ8บาท50หรือ9บาทได้นะครับแต่ตอนนี้มันบอกว่าใครเทคโปรฟิตไปแล้วเนี่ยสัญญาณทางเทคนิคคือไม่มีทั้งแดงหนึ่งแท่งเนี่ยให้รอนะฮะให้รอที่จะซื้อมันยังไม่ได้บอกว่ามันจะลงหรือมันจะขึ้นนะครับเพราะว่ามันต้องดูต่ออีกหนึ่งวันคือวันจันทร์ว่าวอลุ่มมันหายไปไหมอินดิเคเตอร์ไม่มีอินดิเคเตอร์ตัวไหนบอกเลยว่ายังต้องขายนะครับแต่ถ้ารออินดิเคเตอร์นะครับให้ซิกแนลแล้วตัดลงนะผมว่าทูมันหลุด7.50 บาทไปแล้วนะครับเราต้องขายตามไพรชาร์ตไปก่อนนะครับ
ฮะส่วนแจ็คแล้วรอซื้อนะครับผมยังไม่ได้บอกว่าขายไปแล้วมันจะลงแบบนั้นมันไม่ใช่นะครับมันจะมีโอกาสขึ้นต่อได้อีก1ระลอกนะฮะค่ะๆส่วนธนาแจ็ครอเช่นกันนะฮะแจ็คนะครับคือเวลาเราดูแบบนี้เราดูอินดิเคเตอร์คือ price กับ volume ก่อนแจ๊สก็เหมือนกันมาท่าเดียวกันเลยนะครับท่านี้ของแจ๊สก็บอกว่าถ้าไม่ลงต่อนะครับถ้าลงแล้วจะลงไม่ต่ำกว่า7.15 บาทเนี่ยก็คือวันจันทร์ volume ต้องน้อยมากเลยคือ volume ต้องหายไปเลยนะฮะก็เราดูว่ามากหรือน้อยแล้วก็ดูว่า volume วันนี้เท่าไหร่สมมติว่า17 ล้านหุ้นนะครับพรุ่งนี้ก็วันถ้ามันเหลือสัก8 ล้านหุ้นอย่างเงี้ยมันก็บอกปรับฐานเสร็จแล้วมันก็พร้อมที่จะขึ้นต่อนะครับจำลองเนี้ยค่ะก็เราใช่แต่อินดิเคเตอร์น่ะมันอยู่ข้างบนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่บนน่ะเราก็บอกว่าเราก็ควรจะผ่อนไม่ถึงว่าผ่อนออกไปก่อนนะครับค่ะแล้วกลุ่มแบงค์นี่ควรที่จะไปยืนป่ะมันจะไปทีละตัวมันจะไปที่ผมบอกมันจะไปทีละตัวนะฮะมันจะสลับตัวไปนะครับมันจะไม่ไปพร้อมกันเป็นแผงเพราะตอนเนี้ยตลาดขึ้นเนี่ยขณะนี้ไม่ต้องการเซตเนื่องจากว่าหุ้นขนาดใหญ่ขนาดกลางขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสื่อสารกลุ่มแบงค์พวกนี้ขึ้นมาเนี่ยในระดับของกำไรมันเป็น10%กว่าถูกไหมครับมันยืนพับมันยืนปรับฐานอยู่ก็ต้องปล่อยให้หุ้นเล็กๆนั้นขึ้นไปเพราะฉะนั้นเนี่ยขณะนี้เซตไม่ต้องการให้เซตขึ้นนะครับไม่ต้องการอินเด็กซ์ขึ้นนะครับแต่หุ้นจะขึ้นคือหุ้นตัวเล็กๆจะขึ้นนะครับแต่สภาพแบบนี้จะอยู่นานไม่ได้นะครับอาจจะอยู่ได้วันหนึ่งสองวันนะครับสมมุติว่าอยู่ในวันจันทร์อีกวันหนึ่งวันอังคารต้องขึ้นแล้วเพราะว่าไม่งั้นรูปแบบของ V shape เนี่ยมันจะจบไปนะครับค่ะค่ะหุ้นที่เสี่ยงซื้อในสัปดาห์นี้เลยไม่จำเป็นต้องมีตัวไหนเราใช้คำว่าเสี่ยงซื้อเนี่ยเราก็ไม่ได้รับผิดชอบนะครับเป็นสไตล์ของคนที่จะซื้อเนี่ยก็ต้องไปนะครับต้องไปหาหุ้นที่มันมีสัญญาณซื้อขึ้นมาจริงๆเรามีกรองนะครับเรามีกรองไว้ถ้าอย่างนี้เราอย่างนี้ดีกว่าคุณหมอเนื่องจากมันเป็นหุ้นตัวเล็กเราจะถ้าเราคุยกับลูกค้าเป็นคนนะแล้วถ้าใครจะเอาเนี่ยเราไลน์ให้ได้แต่เราจะไม่ให้เป็นพับลิกนะฮะเพราะว่าถ้าเราบอกไปแล้วไปซื้อพร้อมๆกันมันจะติดหุ้นเราต้องดูว่าคุณต้องรับผิดชอบนะเราให้ไปแต่ตัวนี้มันมีสัญญาณซื้อขึ้นมาแล้วคือมีวอลุ่มเข้าวันนี้นะครับอันเนี้ยวันนี้น่าซื้อฟอลโล่ตอนปิดตลาดอย่างเงี้ยเราน่าจะให้เป็นลักษณะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลมากกว่าอย่างนั้นดีกว่านะครับหรือจะให้คุณม่อนหรือคุณม่อนไปให้ของคุณม่อนก็ได้เนี่ยเราทำได้เพราะเรามีเครื่องกรองหมดเลยว่าตัวไหนที่มันจะขึ้นนะครับแต่เราไม่พูดออกอากาศนะฮะดีกว่าถามการอากาศเลยได้ซีออยล์อันเนี้ยมีโอกาสนะฮะมีโอกาสขึ้นเหรอคะใช่เพราะมันอยู่ในประเภทอะไรครับมันอยู่ในประเภทหุ้นที่เราพูดถึงอะทิปโก้แหละแต่มันขึ้นมาแล้ววันนี้มันมีหางยาวแล้วนะครับการขึ้นของซีออยล์เนี่ยจบแล้วคือจริงๆมันเบรกมาตั้งแต่3วันที่แล้วนะครับนะครับเห็นมันแบบถ้ามันเป็นหางยาวๆแบบนี้นะคือมันขึ้นไป9.50 บาทแล้วลงมาปิด9 บาทมันบอกว่ามันจบขึ้นหนึ่งแล้วตัวนี้ไม่ต้องไปตามแล้วอ๋อจบแล้วไม่ต้องไปตามมันต้องมีตัวที่อยู่ข้างล่างกว่านี้นะครับไม่ใช่ตัวแบบนี้ตัวไหนเนี่ยมันก็ต้องหาเอาพอดีไม่ได้กรองมาถ้าคุณมาจะเอาเนี่ยตั้งแต่วันจันทร์เดี๋ยวจะให้นักเทคนิคเขากรองมาให้เลยได้นะครับแล้วทำไมลายไปให้คุณม่อนก็ได้แล้วคุณม่อนก็พูดเองแล้วกันได้เลยจะถามคุณม่อนก็ควรผมคิดว่าหุ้นตัวเล็กๆแบบนี้มันไม่ควรพูดออกสื่อในสภาวะแบบนี้เพราะว่าคนที่ฟังเนี่ยทุกคนอยากแก้แค้นอยากเอาคืนนะครับได้ไป2-3 ตัวจะติดใจคราวนี้พอเข้าไปซื้อโดยที่ตัวเองไม่มีความสามารถเนี่ยนะครับเพราะนั้นเราต้องคุยกับเขาให้ชัดเจนนะครับได้ค่ะพี่ไม่งั้นเหมือนกับเราทำร้ายเขาทางอ้อมขอทองคำสั้นๆค่ะทองคำไม่ต้องทำอะไรกับมันหรอกเพราะว่ามันศูนย์อยู่ตลอดมันยังไม่มีทิศทางโอเคค่ะมันแคบมากนะครับจ้าพี่เจอกันวันอาทิตย์ที่ FM 89.5 ครับสวัสดีครับค่ะ